สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทําทอดมันข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดหวานเนาะอันนี้พี่อ้อยใช้อยู่2ฝักนะคะเมื่อวานซื้อมา4ฝักเนาะก็ไม่ได้ใช้หมดนะคะอันนี้ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดพี่อ้อยจะเป็นลักษณะแบบสับหยาบนะคะเพราะว่าจับมีดไม่ถนัดมือซอยไม่ได้จะซอยละเอียดเนาะพี่อ้อยใช้เป็นแป้งนะคะเป็นแป้งทอดกรอบเนาะแป้งทอดกรอบของอังเคอร์บาร์พี่อ้อยชอบใช้ตัวนี้เพราะว่าพี่อ้อยว่าของเขาโอเคแล้วก็จะใส่ซุปนะคะใส่ซอสนะคะซอสฝาเหลืองเนาะพี่อ้อยลืมตัวนิดแป๊บนึงพี่อ้อยใส่พริกแกงนะคะเป็นพริกแกงเจเนาะที่พี่อ้อยซื้อไว้เนาะไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพราะว่าอีกตั้งหลายเดือนเนาะกว่าจะเทศกาลถึงเทศกาลเจเนาะครึ่งพริกแกงจะหมดละใส่เป็นน้ำเย็นนะคะเพราะว่าน้ำเย็นจะช่วยให้ของที่เราทอดเนาะจะกรอบนะคะของที่เราทอดจะกรอบก็จะใช้เป็นน้ำเย็นเนาะก็จะคนพริกแกงแป้งข้าวโพดนะคะตรงนี้ก็จะใส่แค่ซอสฝาเหลืองเนาะแล้วก็อย่างอื่นพี่ว่าไม่ใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเพิ่มรสชาติตรงน้ำอาจารย์แตงกวาเนาะตรงน้ำจิ้มเขานะคนให้เข้ากันนะคะตัวทอดมันข้าวโพดเนี่ยนะคะทานเล่นก็ได้เนาะทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ได้นะคะคือของเขาจะมีรสชาติที่กรอบแล้วก็หอมถ้าเราชอบแป้งเยอะก็เติมแป้งได้นะคะแต่อย่าเยอะมากเนาะถ้าเยอะมากมันจะไม่เห็นเนื้อข้าวโพดนะคะของพี่อ้อยทำจะเน้นข้าวโพดวันนี้จะใช้เป็นเตาไฟฟ้านะคะใช้เป็นเตาไฟฟ้าทอดเพราะว่าเขาให้ความร้อนสม่ำเสมอดีกว่าเตาแก๊สนะเตาแก๊สพี่ว่าปรับไฟยากคนให้เข้ากันค่ะวันนี้ทานเล่นๆอร่อยมากๆนะคะขอบอกพี่ว่ามือหนึ่งวันนี้มือใช้งานหนักเพราะว่าทำกายภาพนะคะเอาให้เอาลูกบอลมาบีบวันละ100ครั้งจะเป็นอะไรที่แบบมือพี่อ้อยจะไม่ค่อยมีแรงกำแป๊บเดียวก็จะเมื่อยแล้วเนาะมาค่ะมาทอดกับพี่อ้อยเนาะขอโทษนะคะหมุนกล้องนิดนึงใช้หมุนเลย
ไม่ได้หยุดเทปก่อนเนี่ยค่ะผสมออกมาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเนาะใช้ไฟกลางนะคะถ้าใช้เตาแก๊สก็ให้ใช้ไฟกลางนะคะวันนี้ทอดถ้าใช้เตานี้พี่อ้อยต้องใช้กระทะเก่าเนาะกระทะใหม่ตั้งเตานี้ไม่ได้เร่งไฟให้แรงหน่อยก่อนนะคะพอร้อนเราค่อยลดระดับลงเนาะถ้าอยู่น้องๆถ้าอยู่ต่างประเทศเนาะหาข้าวโพดสดไม่ได้นะคะก็ใช้เป็นข้าวโพดกระป๋องหรือข้าวโพดที่เขาขายเป็นแช่แข็งนะคะตามตู้แช่แข็งของร้านสะดวกซื้อเนาะร้านชูห่วยร้านใหญ่นะคะใช้เป็นแบบนั้นก็ได้เนาะแต่ถ้าเจอข้าวโพดสดข้างในนั้นก็จะมีขายเหมือนกันเนาะเขาจะใส่ไว้ถุงประมาณ6ฝัก7ฝักประมาณนั้นนะคะหรือถ้าอยู่ในตู้เป็นข้าวโพดออร์แกนิกเราก็จะใส่อยู่ประมาณแค่ละสองฝักเนาะถ้าเราไม่ทำเยอะไม่ทานหลายคนประมาณนี้พอนะคะสองฝักเนาะก็จะได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นข้าวโพดออร์แกนิกสองฝักเขาก็จะเล็กๆนะก็ไม่ใหญ่ที่เราเห็นที่เราจะเจอบ่อยเน็ตที่บ้านอ่อนไม่มีเน็ตเลยไม่ใช่อ่อนไม่มีเน็ตเลยเขาช่างจะมาแก้ไขสัญญาณเน็ตใหม่แต่ยังไม่มาทำให้นะคะที่บ้านก็เลยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะทำคลิปเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ลงนะคะแต่ทีนี้ก็ฝากคลิปนี้พี่ว่าจะลงเพราะพี่อ้อยต้องลงปล่อยคลิปที่เราทำต้นๆไว้ก่อนเนาะพี่อ้อยมีลงฝากคลิปไว้ในช่องเยอะมากค่ะน้องฟังนึงก็จะต้องเตรียมตัวพร้อมนะไม่รู้ว่าจะผ่าตัดมืออีกรอบเมื่อไหร่อันนี้ไม่ต้องใส่ไข่นะคะใช้แป้งตัวนี้เนาะเป็นแป้งทอดกรอบของเขาคือตัวนี้พี่ว่าชอบมากแล้วก็มันทำได้ทั้งขนมทำได้ทั้งอาหารคาวนะคะทำได้หลากหลายเนาะตัวน้ำจิ้มนะคะตัวน้ำจิ้มเนาะพี่อ้อยจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะกับพริกดองที่พี่อ้อยทำไว้เนาะจะใช้น้ำตาลมะพร้าวกับพริกดองนะคะแล้วก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะจะใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็ราดในแตงกวานะคะแตงกวาที่พี่อ้อยทำเอาไว้เนาะอันนี้ต้องเตรียมเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะก็พี่อ้อยจะใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าทานหลายคนประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยทอดมันข้าวโพดทอดมันข้าวโพดมาทานด้วยกันค่ะมาทานด้วยกันท
ทอดมันข้าวโพดอร่อยอร่อยนะคะทานเล่นก็ได้เนาะทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็อร่อยนะคะข้าวสวยร้อนๆนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะทอดมันข้าวโพดอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ